กรีปเจนนี่แบล็กทิงสปอยข่าวใหญ่ท้ามกลางปมออกจาก YG เจนนี่พูดถึงอัลบั้มเดี่ยวของเธอในการให้สัมภาษณ์กับ h a r p e r อร์สบาซฉบับเดือนตุลาคม2023เกี่ยวกับคอนเซปต์และแนวเพลงของอัลบั้มใหม่เจนนีต่ตอบว่าฉันกำลังสร้างเพลงที่เหมือนเจนนี่มากที่สุด และเป็นเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของเจนนี่โปรดติดตามชมก่อนหน้านี้เจนนี่ปล่อยซิงเกิลเดี่ยวชุดแรกของเธอโซโล่ Solo, ในเดือนพฤศจิกายน2561และกลายเป็นสมาชิก b แบล็คทิงคนแรกที่ออกโซโล่มิวสิกวิดีโอ โซโลมียอดดูเกิน900ล้านครั้งบน YouTube สร้างสถิติแรกสำหรับนักร้องหญิงเดี่ยวเคป๊ OP, และได้รับความรักมากมายจากการติดอันดับหนึ่งในเว็บไซต์เพลงออนไลน์ต่างๆจึงมีความคาดหวังสูงว่าเจนนี่จะแสดงเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของเธอในอัลบั้มเดี่ยวชุดใหม่ของเธอได้เย่ yeah. อ่างไรในขณะเดียวกันในวันที่21สื่อรายงานว่าในบรรดาสมาชิกแบล็ k ทิ้งมีเพียงโรเซ เท่านั้นที่เซ็นสัญญากับ YG Entertainment ในขณะที่เจนนี่จีซูและลิซ่าไม่ได้เซ็นสัญญามีรายงานว่าเจนนี่จีซูและลิซ่ากำลังพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการร่วมงานกับ b l a c k พิง k เป็นเวลา6เดือนต่อปีแม้ว่าพวกเขาจะเปลี่ยนเอเจนซี่ก็ตาม